แวะมาเดินกาดมาพอผักผักกะงามงามจะเนี่ยอย่างกินดีเนาะมื้อนี้เนาะดอกหอมกะงามกวางตุ้งกะงามคะน้าก็เหมาะเนาะเอ๊ยเนี่ยอย่างกินดีเนาะผัดซีอิ๊วถ้าจะดีก่ะคะน้างามขนาดอ่ะใส่ข้าวโพดอ่อนแถมสักน้อยเนาะเขาถ่าเขาถ่าซื้อผักอย่างเรียบร้อยแล้วนะกลับถึงบ้านก็มาหั่นเตรียมครัวเลยหั่นแครอทหั่นข้าวโพดอ่อนเตรียมไว้แล้วก็ตุ๊กกระเทียมเนาะคะน้าก็หั่นซอยไว้ละแล้วก็มีเส้นใยเฮาก็ตัดๆไว้เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็หมูแฮะกับนี่เฮาก็จะมาลงมือย่างผัดซีอิ๊วกันเลยใส่น้ำมันหมูลงไปเนาะเฮาจะจัดการคั่วไข่ไว้ก่อนเฮาก็จะคั่วไข่ไว้ก่อนแล้วเอาไปใส่มะรูนเนาะเวลาเฮาผัดซีอิ๊วเรียบร้อยแล้วนะผัดซีอิ๊วจะได้บ่เละเนาะไข่ก็จะได้บ่เยิ้มเนี่ยเฮาก็คั่วไข่ไปนะให้มันพอเซ็ตตัวกับพอละบ่ต้องให้มันสุกล้ํามันเซ็ตตัวแล้วเฮาก็ตักขึ้นพักไว้ก่อนเนาะกับนี้เฮาก็จะง้อยมาลงมือผัดซีอิ๊วกันเลยเนาะเฮาก็ตั้งกระทะหั่นกำนะแล้วก็เอาน้ำมันใส่น้ำมันเฮาก็ใช้เป็นน้ำมันหมูอย่างเก่าเนาะพอน้ำมันเริ่มฮ้อนแล้วนะเฮาก็เอากระเทียมลงไปผัดให้มันหอมเลยเนี่ยกระเทียมเฮาก็ใช้เป็นกระเทียมไทยเด้อหอมดีอ่ะกระเทียมจีนมันบ่ค่อยหอมแต่ใดเนาะมันมีแต่ตีนมีแต่เนื้อพอกระเทียมเริ่มหอมโชยขึ้นมาแล้วนะเฮาก็ใส่หมูลงไปเลยเด้อหมูเนี่ยเฮาก็เอาไปหมักก่อนเนาะหมักหมูก็หมักบ่ยากเนาะหมูก็หมักบ่ยากเนาะเฮาก็ตอกไข่ใส่ลงไปแกนนึงเนาะแล้วก็อ้อยเกลือลงไปน้อยหมักละไว้สักชั่วโมงนึงนะแล้วเฮาก็เอามาย่างแยกอ่ะพอเฮาผัดหมูไปเริ่มสุกสัก 80% เนาะเฮาก็เอาเส้นที่เฮาเตรียมไว้แล้วนะใส่ลงไปเลยแล้วกับนี้เฮาก็ใส่เต้าเจี้ยวลงไปน้อยแล้วก็ซีอิ๊วดำเพิ่มสีสันให้เส้นเนาะเหยาะซอสปรุงรสไปให้น้อยเพิ่มรสชาติแล้วก็น้ำมันหอยแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายไปสักน้อยเนาะแล้วก็ใส่ผงนัวลงไปเลยกับนี้เฮาก็ผัดโกเลโกเลคนๆไปให้มันทั่วๆเลยนะเนี่ยหันก็เครื่องปรุงมันจะได้เข้าเนื้อเข้าเส้นเนาะแล้วก็จนข้าวโพดอ่อนกับแครอทใส่ลงไปเลยผัดทุกอย่างให้คลุกเคล้าให้มันเข้ากันเลยนะคือแครอทกับข้าวโพดอ่อนมันสุกเนาะมันสุกยากเฮาก็ต้องใส่ก่อนเนี่ยเฮาก็ผัดไปเรื่อยๆเลยนะผัดไปยั้งไปแล้วก็ผัดไปแหมติ๊กๆอ่ะผัดจนมันหอมกินกระทะโชยขึ้นมาเลยเนาะคือกินกระทะมันไม่ไหม้น้อยนะเนี่ยหันก็สีสันมันก็น่ากินแล้วเนาะเส้นกับข้าวโพดอ่อนก็เริ่มได้ที่แล้วนะแล้วก็โจนคะน้าใส่ลงไปเลยเฮาก็ผัดต่อไปแหมสักกรรมกันเนาะคือใบคะน้าแล้วก็ก้านคะน้ามันสุกก่อนเมนูนี้นะยะกรรมนะยะกรรมน้อยๆบ่ได้อ่ะมันต้องยะเต็มกระทะจิอ่ะหันก็น่ากินขนาดเลยนะยิ่งวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะผัดกำนะกินวันค่ำอ่ะเหมาะขนาดอ่ะละออนที่บ้านน่ะก็ชอบกินเด้อผัดแล้วเฮาก็ใส่ชามใหญ่ๆไว้เลยใครจะกินก็เอามาตักแล้วเอาไปเวฟแผ่นกำนะโอ้ยเส้นมันนุ่มอ่ะเหมาะขนาดอ่ะเนี่ยพอเฮาผัดได้ตี้ดีแล้วนะเฮาก็ใส่ไข่ที่เฮาคั่วไว้ตั้งแต่แรกนะใส่ลงไปเลยแล้วเฮาก็โกนๆนึงเอี้ยบ่ต้องตีไข่ให้มันเละล้ําเด้อไข่มันเป็นก้อนๆอย่างเงี้ยหั่นก่อสีสันนะน่ากินขนาดอ่ะใส่ไข่ลงไปแล้วเนาะกับนี่เฮาก็ตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟเลยนะเนี่ยเสิร์ฟคนจานคนจานเลยนะป่ะกินข้าวกัน